ด้วยนะฮะที่ฟังสวยมากเลยแม่ฝากดิฉันได้นะฮะก็สวัสดีทุกคนนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเลสนะครับมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับชวนคุณมาอร่อยจัดจ้านไปกับเลสไทยเทสนะฮะทั้ง4รสชาติเลยนะครับเป็นรสชาติไทยๆไม่ว่าจะเป็นรสต้มยำกุ้งนะฮะนักเรียนรสแกงเขียวหวานนะฮะรสพริกเผ็ดซีดแล้วก็กลิ่นปูผัดผงกะหรี่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมและใกล้ชิดกับณเดชน์แล้วก็ยาย่าด้วยใครอยากใกล้ชิดกับณเดชน์ยาย่าขอเสียงหน่อยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีได้เล่นเกมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะใครเสียงดังใครแซ่บใครซีดนะฮะใครที่มีความเป็นไทยเดี๋ยวได้เล่นเกมแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้เชื่อว่าทุกคนนะฮะน่าจะได้ทานไปแล้วถ้ายังไม่ได้ทานนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะมีแจกโดยรอบด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ทานยกมือนะฮะเดี๋ยวไปแจกให้นะฮะแต่ตอนนี้ด้านหลังของเราพร้อมแล้วนะฮะด้านหน้าก็น่าจะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดต้อนรับณเดชน์ยาย่าสวัสดีแฟนๆเลสทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะรู้สึกไงบ้างที่ได้มาพบกับครอบครัวเลสของเราโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับผมของเลสไททีเอสในวันนี้เพราะว่ารู้เลยว่าร้อนก็ร้อนนะครับผมแต่ทุกคนก็ยังแบบว่ายืนรอยืนคอยกันอยู่นะฮะดูสิดูทางด้านนั้นสิเนี่ยเห็นไหมครับผมแดดเดือดลงไม่มีกลัวนะฮะใช่แล้วครับผมน่ารักมากเลยอ่ะครับสุดยอดครับยาย่าเหรอลูกค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะจริงๆย่าเองก็ตื่นเต้นนะคะครับเพราะว่าชอบทุกครั้งที่เลทำรสชาติใหม่นะคะโดนจะตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่ามันจะอร่อยทุกครั้งทุกครั้งเลยนะฮะและเลสไททีเอสของเราในวันนี้มากี่รสชาติโอ้โหวันนี้มาแบบเทพๆเลย4รสชาตินะครับผมสี่รสชาตินะเรื่องโอ้โหไม่ดังไหมเปล่าไม่เป็นไร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 นะฮะจะได้ยินทั้ง BTS ด้วยฮะสี่รสชาติมาในวันนี้นะครับเรามีพระเอกคนแรกเลยคือรสต้มยำกุ้งนี่แซ่บคนที่สองนะฮะแกงเขียวหวานคนที่สามรสพริกเผ็ดซีดแล้วก็คนที่สี่นี่คือกลิ่นปูผัดผงกะหรี่นั่นเองซึ่งวันนี้สี่รสชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้กินกันได้ชิมด้วยนะฮะแต่รสชาตินี่คือแบบกินเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหกลิ่นของรสชาติเลยเตะขึ้นลิ้นไก่เลยโอ้ลิ้นไก่โอ้โหเข้าไปเลยลิ้นไก่นั่นเองอยู่ตรงไหนจ้าด้วยไก่ก็ได้ครับผมไม่เป็นไรจ้าอย่ายากมีเพิ่มเติมดิใช่ค่ะจริงๆเรามีอีก3รสชาติค่ะนั่นก็คือกะเพรากรอบนะคะหมึกย่างซอสฮอตชิลลี่โอ้ค่ะแล้วอันสุดท้ายก็คือเมี่ยงคำครบรสโอ้ดูสิทุกรสจะเป็นแบบรสชาติไทยๆทั้งนั้นเลยใช่ครับผมต้องบอกว่าต้องได้ทานต้องชิมกับทุกรสต้องได้ทานคือคนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไม่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าแต่รสชาติเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นหนึ่งรสชาติเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบมีการผสมมีการทดลองและทดลองอีกเอาให้อร่อยที่สุดกว่าจะได้มาหนึ่งรสเนี่ยแต่ว่าเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆคนคิดค้นเนี่ยชอบมากชอบมากค่ะอยากเอาข้าวร้อนๆมากินกับเลยเลยนี่ไงเดี๋ยวงั้นเราไปชิมเลยมั้ยป่ะเอาอะไรป่ะไปอยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนี้ก่อนไปมาชิมมาเดี๋ยวมาเมากันเป็นคู่ก่อนขอบคุณค่ะทางด้านนี้นะฮะมีเขียวหวานนะฮะกับต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นพริกเผ็ดซีดแล้วก็กลิ่นปูผัดผงกะหรี่นั่นเองนะฮะเริ่มที่ทางด้านเดี๋ยวก่อนดีกว่าค่ะอะไรบ้างแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วก็ต้มยำกุ้งค่ะครับผมแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งให้ชิมกันก่อนให้ชิมก่อนโอเคใช่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละคนก็ชอบรสชาติใดกันบ้างอยากให้ย่าชิมหรือว่าอยากให้ย่าป้อนพี่แบร์คะว้าวย่าหุ้ยถามคนล่างถามพี่ครับย่าถามใครดีคะถามพี่แบร์ก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้ชมนะคุณแม่คุณแม่หนูไม่ได้ชมนะคะคุณย่าเขาจริงในพี่เขายืนแดดร้อนขอป้อนร้อนได้ครับได้ครับนับให้พี่นับให้พี่นับนะพี่นับกองจะได้ชดเชยจะต้องทำให้ดีนะฮะหนึ่งสองสามเป็นไงครับ
แกงแกงเขียวหวานเป็นไงมะเขืออ๋ออืมมะเขือพวงก็มีอ๋ออืมอ๋อพี่แกงเขียวหวานไงพี่แกงเขียวหวานจริงๆฮะสุดยอดมากครับรสนี้ครับผมต่อกลิ่นหอมหอมเนาะใช่ค่ะหอมมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นกลิ่นอะไรครับกลิ่นกลิ่นปรับกลิ่นตัวอยากให้พูดว่ากลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวของเธอจ้ะโอเคอ่ะต่อไปต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอันนี้เป็นรสจริงๆหรือว่าเป็นรสที่ยากมากเหมือนกันนะพี่ผมกว่าจะมารวมอยู่ในมัฟราเป็นไงยาจงเป็นไงลูกรู้สึกว่ามันมีกลิ่นครบทุกอย่างเลยค่ะมีกลิ่นกุ้งด้วยอ่ะนี่ไงใช่ครับก็มันต้องยำกุ้งไงลูกอ๋อใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับได้กลิ่นแล้วครับโอเคโอเคครับแล้วไงยาเราชิมไหมครับยาเราชิมดูยาชิมนะครับอ้าวแล้วยาทำไมต้องทานเองอ่ะมันไม่แฟร์เลยอ่ะก็พี่ได้เลยชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กคุณแม่เหมือนปลอกนะคะนี่คุณแม่ก็ฝากมาฝากก่อนชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กสุดยอดผมรู้สึกว่ากินรสนี้ไปแล้วกลิ่นเหมือนมันจะมีรสชาติหลังจากที่เราทานไปแล้วค่ะจะมีความแบบเปรี้ยวของต้มยำกุ้งครับแต่ก่อนที่เรากำลังจะกินมันก็มีกลิ่นของเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหมดมีกลิ่นเครื่องใช่พวกตะไคร้พวกอะไรครบมากอันนี้ถึงบอกว่าไม่ใช่ง่ายกว่าที่เขาจะลดลงกลมกล่อมในแต่ละชิ้นของฝรั่งเลยใช่ครับผมนะฮะยังไม่หมดทั้งหมดชอบตอนนี้รสพริกเผ็ดซีดครับผมครับคืออันนี้บอกว่าทำไมถึงต้องพริกเผ็ดอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีซีดด้วยเพราะว่าเวลากินเข้าไปแล้วนะฮะ after taste มันจะมีความเผ็ดเหมือนเรากินเหมือนกับกึ่งพริกแห้งอ่ะมันจะแบบพึบขึ้นมาเลยพึบขึ้นมาตีขึ้นมาเนี่ยชิมไหมครับได้ค่ะโอเคครับยาชิมผมได้กินด้วยเหมือนกันโอ้วันนี้ยากเดียวนะจ๊ะเกี่ยงชิมไหมครับไม่เป็นไรจ้าครับผมพี่ต้องทำงานจ้ะโอเคเดี๋ยวพี่เอากลับบ้านจ้ะเหนือไม่ชอบอันนี้มันจะมีความเผ็ดของพริกเลยอันนี้คือแบบคนที่ชอบทานเผ็ดพริกเผ็ดซีดเนี่ยบางทีผมว่ากินอาหารของที่มันเลี่ยนมากเนี่ยผมว่าตบท้ายด้วยเลยพริกเผ็ดซีดเนี่ยผมว่ารับรองว่าสบายเลยสบายเลยซีดตัดรสเลยต่อไปนี่จะเป็นกลิ่นอันนี้คืออันนี้จริงถือว่าอร่อยเหมือนกันนะกลิ่นปูผัดผงกะหรี่กลิ่นปูผัดผงกะหรี่อันนี้คือแบบผมก็ชอบมากพี่เอจะทานไหมฮะพี่เอตอนพี่เอหน่อยสิพี่เอมองอ่ะชอบมากเลยเวลาพี่เอมาลุยผัดได้หน่อยพูดไม่ค่อยเป็นตอนพี่เอได้พี่เอ๋เป็นไงบ้างพี่เอ๋ทำผมหน้าไปแล้วตั้งตีสี่แล้วพี่ตาตาเลยค่ะพี่ทำเคารพโอเคครับพี่เอ๋อ่ะปรบมือพี่เอ๋หน่อยครับโอเคครับพี่ครับแต่ว่าอยากจะให้สตาร์พี่เอ๋ก่อนที่จะถ่ายภาพนะฮะเพราะว่าพี่เอ๋ร้อนอ่ะพี่เอ๋อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับมากกว่าเมื่อเด็กอร่อยมากอับช่วยเอามาสับให้พิจิกันขอบคุณพี่เอขอบคุณครับพี่เอครับเรียบร้อยทั้ง4รสชาติอ่ะขอบคุณนะจ๊ะเธอขอบคุณครับเพราะฉะนั้นถามกระเด็นกับยาย่าดีกว่าครับชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษไหมเป็นคำถามที่ยากมากไปค่ะจริงๆชอบทุกรสชาตินะคะแต่ว่าสำหรับย่าอันที่แบบกินได้ทุกวันเลยน่าจะเป็นอันเผ็ดซีดค่ะรสพริกเผ็ดซีดนี่รสนี้เลยพริกเผ็ดซีดชอบมากค่ะอร่อยมากเนาะมันได้แบบตีขึ้นมาใช่รู้สึกว่าวันไหนง่วงๆกินเข้าไปน่าจะตื่นดีค่ะใช่เหมือนเวลาดูหนังก็กินเล่นๆไปเนาะอ่ะนะเดชจริงๆแล้วจริงๆชอบความเป็น2รสชาติเนี้ยแกงเขียวหวานกับต้มยำกุ้งอ่ะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกนะจะเลือกกูเลือกยากเหมือนกันนะฮะต้มยำกุ้งจริงก็ดีฮะแต่แกงเขียวหวานผมว่าเป็นแบบสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากกว่าไม่คิดว่าแบบแกงเขียวหวานจะมาอยู่บนแผ่นมันฝรั่งแท้ได้ใช่แต่ว่าเลสทำได้ครับฮะยาย่าสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยฮะอยากให้ยาย่าแบบว่าแนะนำให้มาแบบทานเลรสชาติไทยหน่อยคุณไปสังเกตได้ไหมฮะYes ว้าว very good สมมติว่าเป็นมีฝรั่งอยู่แถวนี้แน่ๆ Yes นี่คือฝรั่งชวนหน่อยสวัสดีพี่เอ็กซ์ฝรั่ง Hello you oh you look lovelyYes, I want you to try the gang kyo wan and tom yam kung yeah. and the extreme chili hot flavor.
ค่ะ curry flavor it's so good นะ you have to try นะต้องชิมนะนี่พี่เอหรือว่าพี่หอยฮะเอาพี่เอพี่โอเคเซนต้าสั้นแต่หนูว่าเอาจริงๆนะคะหนูว่าฝรั่งน่าจะชอบแน่นอนชอบแน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วผมเคยดูพวกรายการที่มันมีแบบเอาของพวกขนมไทยเนี่ยครับเอาเลเนี่ยจริงๆเขามีรีวิวแบบเขาก็ซื้อกลับไปแบบบ้านเขาแล้วไปรีวิวใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเออดีเนาะต้องมีเพื่อนต่างชาติมาก็แนะนำให้ลองทานดูพวกใช่ใช่ซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้ครับครับผมเห็นว่าเพิ่งไปถ่ายภาพยนตร์โฆษณามาครับยังไงบ้างเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยดูสนุกมากเลยค่ะครับผมคือพวกเราได้ชิมคนแรกเลยค่ะครับมันก็จะพิเศษหน่อยค่ะเพราะเราจะบัฟได้เพราะว่าเรากินแล้วบรรยากาศการถ่ายเป็นยังไงบ้างคือเราก็จะพูดถึงเรื่องของความสเปคจริงๆในเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงสเปคแต่ว่าเป็นสเปคของรสชาติแบบไทยๆว่าเออเราชอบรสชาติแบบไทยๆแบบไหนครับเลก็แบบว่าได้แบบว่าทำสำรวจมาแล้วแหละว่าเออคนไทยชอบกินรสชาติแบบนี้แบบนี้ก็นำมาพรีเซนต์เป็นรสชาติแบบไทยเทสในแบบฉบับของ2019นั่นเองฮะก็แบบว่าเป็นความตื่นเต้นความแปลกใหม่และเป็นความที่เราอยากจะบอกต่อให้กับแฟนๆได้มาทดลองมารับประสบการณ์แบบเดียวกับเราครับผมซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมแล้วก็ใกล้ชิดกับปัญหาทั้งสองคนด้วยอันนี้สุดๆนะครับผมซึ่งจะแบ่งเป็น2ทีมครับทีมนั้นเนี่ยจะมี3คนครับผมทีมนี้จะมีอีก3คนค่ะนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนะฮะครับเกมแรกเราเดี๋ยวเราต้องคัดเลือกผู้ที่ร่วมเล่นเกมก่อนโดยง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้คำได้เลือกนะฮะและใครตอบโดนใส่ทั้งคู่ครับขึ้นมาเล่นเกมแค่นั้นครับผมดีไหมแล้วมาทีนี้ก่อนดีไหม yes โอเค oh yes oh yes oh yes โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องสั่งพี่ไอ้เด็ก yes ทำไมอย่าลากยาวมากพี่มันจะเป็นอื่นแทนมาจะมาโอเคอ่ะขอเสียงหน่อยพวกเราสวัสดีค่ะแม่แถวแรกจะเป็นแม่แม่นะฮะสวัสดีแถวแรกจะเป็นแม่แม่นี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะไหนจะย้ายเลือกก่อนดีกว่านะฮะเลือกเดี๋ยวต้องเลือกคำถามก่อนนะฮะย่าเล่นคำถามก่อนลูกแล้วก็ถามได้เลยนะจ๊ะค่ะคำถามของย่านะคะคืออยากเอาเลชัยเทสรสอะไรให้ย่ากินและเพราะอะไรคะอ๋ออ่ะใครตอบยกมือโอ้โหอ่านี่คนนี้เลยเอามือตอบว่าอะไรลูกอร่อยมากรสแผ็ดเหนียวขาดแซ่บเหมือนหมูค่ะโอ้ยจะได้เผ็ดเหมือนใครนะเหมือนหนูใช่ไหมเราให้ตอบอีกสักคนหนึ่งมาเลยเดี๋ยวเราเลือกว่าได้ค่ะได้ค่ะคนใจใครตอบยกมือใครตอบยกมือค่ะบงสีขาวบงสีขาวบงสีขาวลูกเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามันแบบมีความเผ็ดแล้วมีความแบบเป็นไทยสูงค่ะมีความเผ็ดแล้วเป็นไทยสูงนะฮะมีหลักการมีหลักการอันนี้ตอบแบบเรียบร้อยอันนี้ตอบแบบว่ามีลีลาแล้วก็คุยกันซีนนะฮะฉะนั้นเลือกใครค่ะไม่ฉันขอโทษนะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นน้องคนนี้แหละชนะชนะที่ท่าน้องพาก่อนล็อกเข้ามาก่อนจ้ะให้แบบลีลานะฮะสลับมาที่ณเดชน์มาครับผมณเดชน์หนึ่งคำถามเดี๋ยวรอตรงไปทีก่อนเลยลูกนะครับมาแล้วครับมีใครมีพัดลมให้เช่าไหมฮะตรงนี้ณเดชน์อันนี้ตอนให้คำตอบต้องมีแอคติ้งลีลาด้วยต้องมีนะฮะเขาบอกว่ากินเลยรสพริกเผ็ดซีดแล้วอยากจะอุทานว่าอะไรโอ้ยดีใส่น้องใส่แว่นใส่แว่นน้องใส่แว่นน้องใส่แว่นน้องใส่แว่นไปเอาไปด้วยลูกคุณพระคุณพระคุณพระถอดคอด้วยคุณพระแล้วก็มีคอนิดนึงมีคอแล้วคุณพระคุณพระคุณอีกสักคนหนึ่งสักคนข้างหลังนี่ข้างหลังเบี้ยวเบอร์เด็กน้อยลูกเด็กน้อยสู้เลยเขาลูกอะไรลูกนะแซ่บซีนแซ่บซีนโอ้ยน่ารักมากเลยครับผมน่ารักมากแต่จริงๆแล้วพี่ว่าคุณพระน่าจะแบบอุทานหรือว่าลูกคุณพระเข้ารอบมาเข้ารอบคุณพระคุณพระณเดชน์ครับผมทางนู้นหน่อยเดี๋ยวทางนู้นน้อยใจนะจ๊ะไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวเราขยับไปเรื่อยๆนะจ๊ะระยะหนูไม่มีเงินเลยลูกจะเป็นผู้หญิงไม่ค่อยมีเงินเนาะเป็นคนมากมีเงินเป็นคนไม่มีเงินโชคดีจังเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้มาสวัสดีค่ะแม่แม่อยู่แถวหน้าแม่แม่เรียบมากเลยนะฮะอย่าย่าเลือกคำถามลูกได้ค่ะคำ
ำถามที่สองของย่านะคะคือนอกจากเมนูปูผัดผงกะหรี่แล้วปูเอาไปทำเมนูอะไรได้อีกโอ้ค่ะปูไปทำเมนูอะไรได้อีกนอกจากผัดผงกะหรี่ค่ะเนอะเอามือลงก่อนนะคะเนื้อสองท่านโอ้ยมากเลยค่ะพบกับที่คนนี้แล้วค่ะกูหลอนกูหลอนเป็นคำตอบที่ตื่นเต้นเล็กน้อยเพื่อนหลอนค่ะกูหลอนตื่นเต้นอ่ะเข้าใจไหมตื่นเต้นหลอนไม่ต้องตื่นเต้นกูหลอนนะโอเคให้การตื่นเต้นนิดนึงต่อมีใครกูลงก่อนกูลงก่อนมีใครอายุมากกว่าพี่เขาไม่ฮะที่จะตอบเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยใครเจสซี่พี่คนนี้ก็ได้ค่ะยำค่ะอ๋อยำปูใช่ไหมคะยำปูใครดีค่ะปูหลอนกับยำปูชอบอะไรอยู่ปูหล่นก็ได้ค่ะปูหล่นหล่นโอเคมาเข้ารอบนัดเด็ดนัดเด็ดถามด้วยได้ครับผมอ่ะอันนี้ถามถึงคนไทยครับถ้าคุณเป็นคนไทยจริงต้องบอกได้ว่าต้มยำกุ้งมีส่วนผสมอะไรบ้างโอ้อันนี้คำถามของแม่สีเรือนนะฮะคือต้องตอบพี่กางเลยเหรอคืออายุต้องอายุต้องไม่น้อยนี่70กว่าเลยคุณแม่ครับคุณแม่โอ้ต้มยำต้มยำกุ้งแม่อัพคำถามเมื่อกี้นี่เป็นข้อที่แล้วจ้ะดังๆชัดๆอีกทีนึงครับตะไคร้มะกรูดพริกมะนาวกุ้งน้ำปลาน้ำเปล่าโอ้โหมีน้ำเปล่าด้วยชอบมีน้ำเปล่าด้วยจะได้เป็นต้มยำกุ้งไงขออีกขั้นหนึ่งครับอีกขั้นหนึ่งมีใบมะกรูดตาไคร้พริกแล้วก็พริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลากุ้งน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าตาไคร้ใบมะกรูดเอาย้ำมาถามด้วยโอเคครับเปลี่ยนด้วยครับคุณแม่ตอบดีนะครับแต่เขาตอบดีของคุณแม่นิดนึงเองครับผมไม่ดีเขานะครับขอบคุณครับตาเราย้ายไปทางโน้นครับผมนำมาพี่นำใช่ไหมลูกใช่ค่ะนำมาตอนนี้ไม่ต้องเล่นมาตรงไหนดีฮะลูกตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้ค่ะขอเสียงเนี่ยครับเป็นกับ Edward the Love อย่าถามลูกเล่กินกับใครแล้วอร่อยค่ะตอบได้เขาบอกว่าตอบได้หมดเลยค่ะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนนะคะเอามือลงก่อนนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วยกครับโอ้คนรู้เลยคนที่ถือคุณพี่ที่ถือเคสลักกี้จ้ะกินกับแม่กับย่าอร่อยที่สุดค่ะตอบต้องได้แล้วล่ะฉลาดตอบมากดีมากค่ะดีมากค่ะอีกคนหนึ่งให้ตอบยกมือโอ้ยข้างหน้ายกหน่อยสิข้างหน้าเราจะถ่ายคลิปนะข้างหลังเลยเหรอข้างหลังอธิษฐานข้างหน้าแล้วค่ะยกแล้วแต่ไม่ตอบยกแล้วไม่ตอบเขาอยู่ไกลอ่ะคำถามคืออะไรครับมาแล้วมาจ้ะพี่วันนี้กินเลกับใครอร่อยที่สุดคะโอ้โหอุ๊ยยากคุณแม่ระยะเป็นคนเลือกด้วยทำไมอ่ะเลจะขุดทีเลยค่ะอุ๊ยตายงั้นไม่เข้ารอบจ้ะที่เข้ารอบคือพี่คนนั้นค่ะตกรอบค่ะไม่ได้ค่ะเสียสูงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเด็ดมากต่อไปเห็นเลรสแกงเขียวหวานแล้วนึกถึงอะไรขอบคุณครับผมมาฟังนี่ดีกว่าเขาควรจะถ่ายคลิปค่ะเพราะอะไรฮะนี่ไงมีคนยกเอาใช่ไหมครับพร้อมแล้วเนาะเด็ดค่ะมือลงก่อนนะฮะเอามือลงก่อนนะฮะเห็นเลรสแกงเขียวหวานแล้วนึกถึงอะไรครับนะครับแป๊บนึงครับเอาคุณพระจริงจังมากเลยค่ะ
นึกถึงไก่นะครับผมนึกถึงไก่นะฮะขอจ้างครับถูกต้องก็ไก่ไข่หวานสมัครทำกับไก่ใช่ไหมพี่ครับไม่มีไก่หวานกุ้งใช่ไหมจ๊ะขออีกครั้งนะครับยกมือขึ้นใส่เนี่ยครับนี่ใช่ครับน้องปากแดงลูกเอาไปนะครับขนมจีนค่ะนี่คือขนมจีนโอ้โหให้ใครฮะผมให้ขนมจีนครับขนมจีนมาฮะท็อป3เรียบร้อยขึ้นเวทีเลยพวกเราครบแล้วครับขึ้นเวทีเกมของเราง่ายมากเลยนะเด็กยาค่ะรีรีข้าวสารลูกรีรีข้าวสารรีรีข้าวสารสวัสดีครับรีรีข้าวสารอันนี้เป็นเกมฝรั่งเกมไทยนี่แหละครับผมรีรีข้าวสารคุณนิ่งสุดอ่ะทีมของยาย่า3คนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาทางฝั่งของย่าเลยครับผมนะฮะเชิญครับเชิญค่ะแล้วก็ทีมของแบร์นะฮะมีใครฝั่งยาย่าลูกเชิญครับเพชรชีคุณพระมาเนี่ยลูกปูหลนปูหลนคุณพระเชิญครับคุณพระจะเกมยาวมากเลยอ่ะเธอต้องพับทบขึ้นไปอีก3ทบครับจีนเชิญครับของจีนฝั่งนี้เพชรชีไงคะเพชรชีเพชรชีอ๋อเพชรจะเกมยาวมากพี่ตกใจอ๋อครับผมอะไรยกมือเห็นที่กับท่าที่ทำเลยใช่ครับเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเด็กจะสู้อะไรฝั่งนี้ฮะที่ฝั่งโอ้ที่คุณพระนะฮะคุณพระช่วยนะฮะคุณพระไม่ได้ช่วยนะฮะคุณพระแล้วดูฝั่งนี้สิฮะครับผมลีลีข้อสารเคยเล่นลีลีข้อสารแม่เคยเล่นลีลีข้อสารไหมแม่เล่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแบบลีลีข้อสารให้เด็กๆแต่ย่าเนี่ยผมเป็นคนซุ่มเป็นซุ่มแล้วพวกเธอก็แบบลีลีข้อสารเต้นเนี่ยบ้าคลั่งเข้าไปเพลงจบเมื่อไหร่อยู่ในลีลีข้าวสารเขาเรียกว่าติดลีลีข้าวสารมาใช่ไหมต้องถามพี่เอดีกว่าพี่เคยเล่นติดอยู่ในนั้นถือว่าตกรอบใช่เดี๋ยวให้พี่เอแล้วก็คุณแม่นะฮะขึ้นไปเล่นกันก่อนนะฮะตอบไม่ตอบนะเชิญค่ะพร้อมไหมฮะแล้วต้องแบบว่าเต้นให้เข้าจังหวะนะใช่ถ้าเพลงเร็วก็ต้องเร็วด้วยใช่อ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วต่อแล้วว่ายังไงอ่ะไม่ได้เล่นมา25ปีแล้วว่าสลับฟันปามพิธีกรก็ทำไม่ถูกด้วยแกนี่สองทิศปลาแถวลูกสลับฟันปลาดีไหมจะได้แบบค้าๆกันดีสลับเลยสลับฟันปลาครับสลับฟันปลาจ้ะแล้วใครเป็นทีมใครจำได้ไหมจ้ะหนูก็เคยเล่นนะคะแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ๋อเป็นยังไงลูก London Bridge is falling down falling down falling down London Bridge is falling down เอาภาษาไทยดีกว่าจ้ะมาแล้วเพลงอ่ะไม่เพลงก็จะเปิดเพลงฟูสตริงเลยแล้วไม่ใช่แบบแล้วนี่ฟอยจ่าไม่มีจ่ะลูกให้คิวเพลงด้วยนะจ๊ะไม่อยู่ในสัญญาเพิ่ม700จ้ะมาจ้ะโอ้โหคนแรกครับกดเข้าใจจ้า
โดนข้าวเกลืออ๋อทะเลทะเลหญิงก็ตีสี่อ่ะจ้ะเธอต้องออกแล้วจ้ะอ่ะต่อจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทีมใครอ๋อทีมย่าแล้วเพราะฉะนั้นทีมของแบร์เหลือ1คนใครคะโอเคเป็นตัวแทนจ้ะสลับจ้ะคือลงประกบโอเคสองทนานเข้าเกลือเลือดร้องไปมาวันนี้ลีลามากเลยอย่าให้โดนเอาใหม่เธอช่วยดูเธอเล่นเป็นไม่ได้คนเปิดเพลงอ่ะเธอไม่รู้เรื่องเลยต้องให้ฉันไปเปิดเองไหมเอาใหม่คือเอางี้นะคือไอ้คนเล่นเพลงมันก็สแคร์มันก็ไม่ได้มองว่าใครเข้าไปข้างในแล้วพอมันปิดมันค่อยมองเอาใหม่ป่ะนี่จะเล่นไหนก็นะเพลงมาดีดีข้าวสารสองทันนานข้าวเกลือเลือดท้องไฟลานเก็บพี่อะไรนี่ไงที่คุณเปิดเพลงมาไม่รู้ว่าฉันไม่ได้เป็นคนเล่นไงการเอาคนข้างหลังไว้การเอาคนข้างหลังไว้ดีดีข้าวสารสองทันนานข้าวเกลือเธออยู่ทีมแบร์ใช่ไหมทีมแบร์แพ้ครับผมทีมเยอะๆชนะเหลือ2คนนะฮะเพราะฉะนั้นถ่ายภาพร่วมกันนะฮะขอเชิญทีมผู้ชนะก่อนทีมแพ้นะฮะยืนตาเป็นปริบด้านหน้าเวทีก่อนนะฮะถ่ายภาพช็อตแรกนะฮะกับณเดชน์ยาย่านะครับพร้อมกับทีมชนะว่าไงแบร์จะพูดอะไรจ๊ะหมายยังขอไมโครโฟนของแบร์แล้วก็ยาย่าด้วยจ้ะโลดยังไงแกครับว่าปากครับไม่เป็นไรครับไม่เปิดใหม่ยอมครับยอมยอมนะฮะอ่ะผู้ชนะขึ้นมาครบอย่าง3ท่านทีมงานทีมงานจัดหน่อยครับว่าจะให้ยืนด้านไหนนะครับยาย่ามอบของรางวัลให้กับทีมผู้ชนะก่อนครับผมฮะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยพวกเราวิลาไม่ได้ฟังเพลงเลยก็สารนานแล้วเนาะเออแม่ตั้งแต่อนุบาลเหรอครับใช่20กว่าปีแล้วครับนานมากเลยอ่ะแต่ของพี่เอกี้น่าจะนานกว่านั้น40ปีพี่40ปีจ้ะครับผมแต่เดี๋ยวไปคุยหลังเวทีหน่อยเปลี่ยนเป็นงานนี่คือทีมผู้ชนะนะฮะทีมผู้ชนะของเรานะครับได้รับรางวัลเป็นหมอนพร้อมกับลายเซ็นนะฮะเล่ไทเทสครับผมน้องแพทซีดมากค่ะดีค่ะดีค่ะต่อไปนะฮะทีมแพ้ขึ้นไปเลยจ้ะทีมแพ้ถ่ายภาพนะฮะจะได้ถุงผ้านะครับทีมแพ้ก็ต้องถอยหลังนะฮะให้ชิดขอบด้านหลังเวทีเลยนะฮะทีมชนะก็ต้องขึ้นมาด้านหน้าเวทีหน่อยณเดชน์มอบถุงผ้านะครับทำท่าแบบเซ็ตไทยๆหน่อยนะฮะต่อไปจะเป็นภาพรวมนะฮะทีมแพ้และทีมชนะครับผมดีมากจ้ะทีมแพ้ทำท่าเป็นต้มยำกุ้งจ้ะ
ม่ไหวฮะมีเราข้างหลังด้วยจ้านี่คือช็อตที่3นะฮะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับทีมผู้ชนะและทีมแพ้ด้วยครับมีการขึ้นมาพบสื่อนะฮะช็อตที่4นะฮะมีณเดชน์กับย่าแล้วก็เพจกี้เชิญตัวเองขึ้นมาด้วยจ้าครับพี่เอาตบมือเพจกี้ด้วยครับเพจกี้ไม่เป็นไรลูกโอ้เสียงกี้ดังมากเลยพี่คุณมากที่ส่งไปพี่จ้ะเดี๋ยวพี่โอนไป700จ้ะที่ห้านะฮะณเดชน์และยาย่าสองท่านเลยจ้าพี่กี้เชิญตัวเองออกมาจ้าไปกันภาพทุกอย่างจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ว่าจะต้องมีท่ารำด้วยนะจ๊ะอันนี้คือจัดแล้วจัดที่ห้าขอท่ารำใช่ไหมฮะป้ายออกเอาป้ายออกขอท่ารำใช่ไหมฮะโอเคตั้งวงจ้าเออน่ารักวิดีโอจ้ะวิดีโอหมายความว่าจะต้องรำใช่ไหมจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านฝากนะฮะถึงเลสไอเทสทั้ง4รสชาติแล้วก็ทั้งหมดเลยทั้งหมด7รสชาติแหละได้เลยครับครับเชิญครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับผมท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ครอบครัวเลสนะครับผมที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้คิดค้นอะไรอร่อยๆแบบไทเทสแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณแฟนทุกท่านนะครับผมที่ได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันครับเลไทยเพสครับผมมีรสชาติตอนนี้มี7รสชาติใช่ไหมเอา4รสชาติแรกก็จะมีแกงเขียวหวานนะครับผมนะฮะรสแกงเขียวหวานของเราตบมือหน่อยฮะครับผมรสต้มยำกุ้งครับผมเฮ้รสพี่เผ็ดซีเย้กินกุ้งผัดผงกะหรี่มีอะไรก็มีย่าพร้อมกับใช่ค่ะหมึกย่างซอสฮอตชิลลี่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเมี่ยงคำครบรสโอ้โหฝากไปด้วยฝากไปด้วยโซเชียลมีเดียด้วยใช่ค่ะก็ฝากไว้กับในใจทุกคนแล้วก็ค่ะมันคือต้นตำรับไทยค่ะรสชาติอร่อยมากๆแน่นอนค่ะเชื่อว่าพวกเราต้องชอบกันอย่างแน่นอนนะคะอยากให้รีบไปซื้อไปลองทั้ง4รสนี้นะคะแล้วก็มีอีก4รสที่ย่าบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะแน่นอนแล้วอย่าลืมแท็กมาให้พวกเราด้วยนะคะว่าอร่อยอันไหนชอบมากที่สุดนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะใช่แล้วก็ฝากกิจกรรมต่างๆนะฮะติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของ Lace Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line IG ต่างๆเนาะผมมีกิจกรรมอะไรจะได้มาร่วมสนุกกันใช่ครับบอกนะฮะแน่นอนค่ะมีเยอะแน่นอนค่ะใช่มีเยอะเลยจ้ะเพราะว่าเราต้องการพี่ก่อนด้วยเชื่อต่อไปใครเองเชื่อต่อไปใครตอนนี้เซลฟี่ไปด้านล่างหน่อยเซลฟี่เดี๋ยวให้ณเดชน์ย่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเซลฟี่ไปทางด้านล่างก็เดี๋ยวพวกเธอได้นะเพราะเป็นกล้องไกลวายเลยอ่ะผู้ชายยิ้มไว้เลยนะยิ้มวายด้านหลังพร้อมสวยสวยงามนะฮะฝากไปด้วยนะครับกับเลสไอเทสนะฮะทั้ง4รสชาตินะครับรสต้มยำกุ้งรสแกงเขียวหวานรสพริกเผ็ดซีดและกลิ่นปูผัดกะหรี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะกับการได้ทานนะฮะเลนรถไทยแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะอาตมาชมเรื่องสัมภาษณ์เพลงขอสิ่งนี้หน่อยกับณเดชน์และย่าๆครับพิเศษคู่สุดฮอตของเลนนะฮะตลอดกาลนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านนะฮะได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนนะฮะขอบคุณนะครับ
แล้วขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับมาเป็นกำลังใจให้ลูกขอบคุณพี่เอด้วยนะจ๊ะที่มาเป็นเป้าเน่งให้ดิฉันที่แซวทุกครั้งขอบคุณทุกท่านขอบคุณเวทีนะฮะขอบคุณตัวเองด้วยที่มาทำงานในวันอาทิตย์จ้ะสวัสดีครับI'm sorry.
ามันจ้าพวกความมันแมวขอยากขอเป็นด้านนู้นเลยนะ
เร็ว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 ยิ้มตาเลยยิ้มตาค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะไม่ต้องเสียมากครับ